สวัสดีเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราจะพาทุกคนมาเบิ่งวิธีในการปลดล็อก Samsung Galaxy A05s เนาะด้วยโปรแกรม Unlock Tool เนาะซึ่งว่า Samsung ตัวนี้เนาะมันเป็น CPU Qualcomm เนาะเราจำเป็นต้องปลดผ่านโปรแกรม Unlock Tool เนาะก่อนอื่นหมดให้เรามาแกะเครื่องเนาะแกะฝรั่งออกเนาะเนื่องจากว่าถ้าเราบ่แกะฝรั่งออกเราจะบ่สามารถไปเทสพอยต์เนาะหรือว่าไปเข้าโหมด EDL ของมันเนาะเพื่อที่จะให้ไทยมันเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เนาะหลังจากที่เราทำการแกะฝรั่งออกเนาะให้เรามาหันน็อตทุกโตเนาะหันออกหมดทุกโตกันเลยเนาะในการไปแกะเนาะก็ให้เราระวังเนาะเพื่อว่ามันจะเฮ็ดให้สีมันลอกเนาะหลังจากนั้นเนาะทำการเอาน็อตทุกโตออกเนาะเพื่อที่จะไปหาจุดเทสพอยต์ของมันเนาะหลังจากที่ว่าเราแกะเครื่องออกแล้วเนาะให้เรามาเปิดโปรแกรม Unlock Tool เนาะตัวนี้โปรแกรมตัวนี้เนาะเป็นโปรแกรมแบบเสียเงินเนาะรายเดือนรายปีเนาะจุดเทสพอยต์เนาะจะอยู่ที่นี้เนาะหลังจากที่ว่าเฮาฮู้จุดเทสพอยต์แล้วเนาะให้เฮาทำการเทสพอยต์แล้วก็กด Elast FRP หลังจากนั้นเนาะเสียบสายเข้ากับคอมพิวเตอร์เนาะเพียงเท่านี้เนาะก็จะเป็นการเสร็จสิ้นเนาะสำหรับการปลดล็อก GmailSamsung Galaxy A05 เนาะทีนี้ให้เราทำการถอดสายออกเนาะโทรศัพท์ก็จะทำการเปิดอัตโนมัติหลังจากที่มันเปิดเครื่องได้ปกติเนาะให้เราทำการ Activate เนาะในการ Activate นี้ก็จะ Activate คล้ายๆกับโทรศัพท์ที่ว่าเราซื้อใหม่เนาะเพราะว่ามันจะบ่ติดรหัส Gmail เนาะกดเสียบ Wi-Fi เนาะทีนี้การคัดลอกข้อมูลเนาะให้เรากดดน copy เนาะหรือว่ากดข้ามได้เลยคือการปลดล็อกทุกรุ่นเนาะบางรุ่นก็สามารถที่จะไบพาสด้วยมือได้เนาะแต่บางรุ่นเนาะบ่สามารถที่จะไบพาสมือก็สามารถที่จะใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าโปรแกรมเนาะในการปลดต่างๆนี่เนาะฝากเพื่อนเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเพื่อที่จะบ่พลาดคลิปวิดีโอต่างๆเนาะในการไปซ่อมหรือว่าปลดล็อกโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นเนาะหรือว่าการใช้งานโทรศัพท์ทั่วไปเนาะก็สามารถที่จะติดตามช่องของพวกเราไว้เนาะเดี๋ยวเราจะทำการเฮ็ดวิดีโอหรือว่าการเฮ็ดคลิปต่างๆเนาะแล้วก็มู่เพื่อนก็จะบ่พลาดคลิปหลายๆคลิปเนาะก่อนจากกันไปเนาะก็อย่าลืมเนาะอย่างที่เราบอกไปกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของพวกเขาเนาะมื้อนี้เสียงคออาจจะแฮบๆหน่อยนึงเนาะเพราะว่าเจ็บคอเนาะ